รู้สึกว่าจริงธรรมะนี่คือสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราเลยเนี่ยค่ะมันคือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ตลอดเวลาความอดทนทำคนให้เป็นคนดีอดทนถึงที่ได้ดีทุกคนค่ะแล้วมันก็เป็นหนึ่งคำที่พอเวลาที่เราฟังหรือเราได้พูดเนี่ยมันก็เป็นการเตือนตัวเราเองเหมือนกันว่าไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเราเองถึงต้องมีความอดทนเป็นพื้นฐานและสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็สำเร็จตามสิ่งที่เราคิดแล้วก็คาดหวังเอาไว้ค่ะคือจริงๆมันอยู่รอบตัวเราอยู่ที่ว่าเราจะนึกถึงมองเห็นหรือว่าเราจะหยิบมันมาปรับใช้กับตัวเราได้มากน้อยแค่ไหนเช่นว่าวันนี้เนี่ยเราอยู่กับปัจจุบันแค่คำง่ายๆคำนี้ค่ะมันก็สอนเราได้ว่าถ้าเราอยู่กับปัจจุบันอยู่กับณขณะตรงเนี้ยเราก็จะมีความสุขณช่วงเวลาตรงนี้ไม่คิดไปข้างหน้าว่าเดี๋ยวฉันจะต้องเจออะไรบ้างจะทำอะไรบ้างกังวลไปหมดแล้วว่าเดี๋ยวจะต้องทำอะไร1 2 3 4โอ้โหมันเยอะไปหมดเลยหรืออยู่กับอดีตในสิ่งที่มันผ่านไปแล้วแล้วเราไม่ได้ปล่อยวางกับมันคือคิดแต่ว่าเราไม่น่าทำแบบนั้นเลยเสียดายจังเลยไม่น่าเป็นแบบนี้เลยแล้วความสุขเราจะอยู่ตรงไหนแทนก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราอยู่กับปัจจุบันด้วยคำง่ายๆคำนี้มันก็จะทำให้เรามีความสุขได้นะขณะนี้กับคนที่อยู่ข้างๆเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเขาก็มีทั้งเป็นรูปธรรมและไม่เป็นรูปธรรมเนาะเพราะในบางอย่างเนี่ยแพนว่าเราเริ่มต้นจากการแค่คิดดีทำดีพูดดีให้คนอื่นได้รู้สึกดีๆเนี่ยก็เป็นการทำความดีอย่างหนึ่งเหมือนกันหรือการทำสิ่งดีๆให้กับคนอื่นให้ของเขาให้รอยยิ้มที่เราเห็นได้ให้กำลังใจอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แพนว่าเราสามารถที่จะหยิบยื่นให้กันได้ความดีเป็นสิ่งที่ทำยากต้องใช้เวลาถ้าเราหมั่นเพียรที่จะทำสิ่งเหล่านี้อย่างต่อเนื่องเนี่ยค่ะวันหนึ่งในสิ่งที่เราตั้งใจเอาไว้เนี่ยมันก็จะประสบความสำเร็จได้ค่ะจริงๆแล้วหนึ่งอย่างที่มักจะบอกเสมอนะคะก็คือเรื่องของทอก็คือทำทันทีค่ะแทนว่าเราไม่ควรรอช้าเราไม่ควรเดี๋ยวเราไม่ควรมีข้ออ้างกับอะไรในบางอย่างเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสได้กลับมาทำสิ่งเหล่านั้นอีกหรือเปล่าเมื่อผ่านแล้วมันคือผ่านเลยและในทุกๆวันจะพยายามที่จะขอบคุณตัวเองค่ะขอบคุณทุกอย่างในร่างกายขอบคุณที่เขายังอยู่กับเราแล้วเขาก็ยังไม่เจ็บไม่ป่วยนะอะไรเงี้ยค่ะแพนรู้สึกว่าเรากับร่างกายจิตใจมันไปในทิศทางเดียวกันก็น่าจะเป็นอะไรดีๆแพนว่าถ้าใจเราพร้อมตัวเราพร้อมแล้วอะค่ะไม่ว่าจะทำอะไรต่อมันก็น่าจะไปในทิศทางที่ดีได้แน่นอนค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามถ่ายทอดสดนะคะกับรายการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี8ค่ะเริ่มต้นวันที่19 เมษายนนี้นะคะทาง True ID ค่ะแล้วเจอกันนะคะ